ะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Life in Italy นะคะวันนี้มาพบกับแม่นุชอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้นะคะแม่นุชจะพาเพื่อนๆนะคะมาสครับหน้ากันนะคะเชื่อว่าใครหลายคนนะคะก็อยากที่จะมีใบหน้าที่สวยสดใสแล้วก็เนียนนะคะผิวเนียนเนาะใครๆก็อยากที่จะมีเนาะวันนี้นะคะแม่นุชมีเคล็ดลับนะคะในการทำให้ผิวของเรานะคะมีความชุ่มชื้นแล้วก็อ่อนกว่าวัยนะคะอ่อนกว่าวัยเขาเคลมเอาไว้นะคะว่าคือไม่ใช่เคลมหรอกแม่นุชไปอ่านเจอมานะคะแม่นุชจำไม่ได้ว่าไปอ่านเจอที่ไหนมาเขาบอกว่าข้าวญี่ปุ่นนะคะมีส่วนผสมมีสารบางอย่างนะคะที่ทำให้รักษาผิวหน้าของเรานะคะให้ดูอ่อนกว่าวัยเป็น10ปีเลยก็ว่าได้นะคะก็แม่นุชก็เลยนะคะลองทำการสครับหน้านะคะด้วยข้าวญี่ปุ่นนะคะซึ่งก่อนที่เราจะมาสครับหน้านั้นนะคะคงไม่ได้นำข้าวนะคะที่เป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะมาสครับหน้าเด็ดขาดเลยค่ะแม่นุชก็จะนำข้าวนะคะข้าวญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวแม่นุชโชว์ให้ดูก็คือเป็นข้าวที่เอาไว้ทำซูชิเลยนะคะตัวนี้แม่นุชไม่โชว์แบรนด์นะคะก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะก็นำมาตำนะคะให้เพื่อนๆนะคะตักสักประมาณช้อนเล็กๆนะคะประมาณนี้ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าแม่นุชเคยตำแบบว่าเอ้ยฉันจะตำทีเดียวแล้วก็จะได้แบบเอาไว้ใช้นานๆนะคะสรุปกว่ามันจะแหลกครบแหลกหมดนะคะก็เรียกได้ว่าตำจนแบบจะหลับจะนะคะเป็นหลายชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะตำครบเนี่ยตำหมดนะคะก็เลยแนะนำนะคะให้ใช้ประมาณนี้คือประมาณนี้เราก็จะได้สครับหน้า2หนด้วยกันนะคะสำหรับข้าวญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ซึ่งแม่นุชก็ตำไปตำจนว่ามันแหลกจนกระทั่งเป็นเหมือนเป็นผงเล็กๆ เลยนะคะซึ่งตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าตำไม่แหลกละเอียดดีเนี่ยค่ะมันจะทำให้เมล็ดข้าวมันจะแบบเวลาเราไปสครับนะคะมันก็จะบาดหน้าเราด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะตำให้แหลกให้มันเหมือนเป็นผงแป้งเลยนะคะเพื่อนๆมนุษย์ก็ใช้วิธีการกรองนะคะใช้เป็นตะแกรงเล็กๆที่ตาแบบฉี่ๆเลยนะคะที่เพื่อนๆหาได้ในครัวนะคะก็มากรองนะคะแล้วก็เขย่าไปนะคะเดี๋ยวมนุษย์ให้ดูว่ามนุษย์ใช้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวสักครู่ขอพอสโอเคกลับมาแล้วคือแม่นุชใช้ตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวชงชาเพื่อนๆแม่นุชใช้ตัวนี้เวลาเราตำแหลกๆแล้วอะเราก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปบนเนี้ยแล้วเราก็ค่อยๆแต่มันผงมันก็จะร่วงลงมานะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะเราก็จะนำไปสครับหน้ากันนะคะเป็นการสครับหน้าที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะซึ่งสูตรในวันนี้นะคะแม่นุชจะทำการสครับหน้านะคะซึ่งแม่นุชทำไว้แล้วนะแช่ค้างคืนเอาไว้1คืนนะคะในตู้เย็นนะคะก็ใช้โยเกิร์ตสูตรธรรมชาตินะคะแล้วก็ผสมน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งปลายช้อนนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะนะคะถามว่าน้ำผึ้งเยอะขนาดไหนในหน้าของคนเราเนี่ยมันก็เล็กอยู่แค่นี้นะคะแม่นุชใช้2ช้อนนะคะ2ช้อนสองช้อนโต๊ะประมาณนั้น2ช้อนโต๊ะแบบว่าอยากจะโปะเยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะก็จัดไปเลย2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับตัวโยเกิร์ตสูตรธรรมชาตินะคะเพื่อนๆหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะส่วนน้ำผึ้งเพื่อนๆก็ใช้น้ำผึ้งที่เพื่อนๆหาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งบริสุทธิ์หรือว่าน้ำผึ้งที่ไปเก็บมาจากยอดไม้นะคะแบบไปเด็ดมาจากสดๆเลยก็ใช้ได้เช่นกันนะคะก็เพื่อนๆก็เอามาใส่ในนี้นะคะสักประมาณนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะปลายช้อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใช้เดี๋ยวแม่นุชให้ดูตัวนี้นะคะเป็นตัวผงข้าวญี่ปุ่นนะคะที่แม่นุชตำเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูความละเอียดของมันนะคะมันจะละเอียดประมาณนี้เลยนะคะเป็นผงเลยนะคะซึ่งเวลาเราสครับหน้าแล้วมันจะไม่บาดหน้าเรานะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยที่แม่นุชค้างคืนเอาไว้1คืนอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าให้ทำค้างคืนเอาไว้1คืนนะคะเพราะว่าตัวข้าวเนี่ยมันจะได้นิ่มลงนะคะตัวเมล็ดข้าวมันจะได้นิ่มลงนะคะแล้วก็สารสกัดอะไรจากตัวเม็ดข้าวนะคะมันจะได้แบบว่าผสมผสานกันกับตัวโยเกิร์ตนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่แม่นุชได้ทำเอาไว้แล้วนะคะค้างคืนไว้แล้วเดี๋ยวแม่นุชจะมามาร์กหน้าให้ดูนะคะมาสครับหน้าให้ดูนะคะว่าเราทำแบบไหนนะคะสูตรธรรมชาตินะคะไม่มีอะไรส่วนผสมเลยนะคะไม่มีสารเคมีทั้งนั้นนะคะเด็กทำได้ผู้ใหญ่ทำดีนะคะไม่มีปัญหาเลยทีเดียวค่ะยังไงแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีความใบหน้าสวยใสอ่อนเยาว์นะคะ10ปีนะคะอ่อนเยาว์10ปีนะคะลองทำได้นะคะสูตรนี้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปมาร์กหน้ากันดีกว่าค่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับการมาร์กหน้านะคะด้วยข้าวญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะก็แม่นุชก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับโยเกิร์ตผสมนะคะน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะแล้วก็1ช้อนสำหรับข้าวญี่ปุ่นนะคะซึ่งเวลาแม่นุชแตะดูเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเม็ดบีชนะคะเม็ดบีชนะคะอยู่ในนี้นะคะซึ่งเราจะมาร์กหน้ากัน10นาทีนะคะแล้วก็เราก็จะมาสครับหน้าก็คือมาล้างหน้าออกนะคะนวดถูนะคะให้หน้าของเรานะคะเหมือนกับเรานวดหน้านั่นแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะตัว
ื่องนี้นะคะแม่นุชแนะนำให้แช่ตู้เย็นไว้นะคะเครื่องซึ่งเวลาเรานวดเวลาเรามาร์กหน้าเนี่ยมันจะได้เย็นแล้วก็หน้าเราก็จะได้แบบว่าเด้งดึงดังเฟรชนะคะก็เดี๋ยวแม่นุชจะใช้สำลีนะคะเป็นสำลีแผ่นในการชุบตัวนะคะโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะคะจับลงไปหน้านะคะแม่นุชล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่ได้ทาครีมอะไรเลยนะคะเราก็มาร์กลงไปนะคะก็จะได้ความสากของเม็ดนะคะเม็ดข้าวที่เราตำแหลกๆเอาไว้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครตำไม่แหลกเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเวลาไปสครับหน้ามันบาดนะมันคมนะคะต้องระวังดีๆด้วยนะคะสำหรับตรงนี้เย็นสบายมากๆเลยอ่ะแม่นุชชอบนะคะการแบบว่าทำมาร์กหน้าทำอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวแม่นุชจะเอาสูตรที่แม่นุชทำที่เคยทำตั้งแต่เมืองไทยอะไรบลาๆนะคะมานำเสนอเพื่อนๆนะคะเย็นมากเลยอ้อเย็นชอบสดชื่นนะคะแม่นุชก็มาร์กหน้าประมาณ2ครั้งนะคะ2ครั้งต่ออาทิตย์นะคะหรือถ้าทำได้มากกว่านั้นก็จะดีนะคะแต่สำหรับตัวที่เป็นสครับหน้าที่มีส่วนผสมของข้าวนะคะหรือว่าสครับหน้าในแบบอื่นๆนะแม่นุชไม่แนะนำให้สครับหน้าทุกวันนะคะเพราะว่าหน้าเราก็จะนะมันไม่ดีต่อผิวเราด้วยแหละให้ผิวมันพักฟื้นบ้างอะไรบ้างนะคะแนะนำประมาณ2ครั้งนะคะ2ครั้งต่ออาทิตย์ก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นแม่นุชไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเราจะเสียไปนะก็ทาให้ทั่วเลยนะคะเว้นดวงตานะเพื่อนๆดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะทามากไปก็เดี๋ยวจะเกิดความระคายเคืองนะเป็นส่วนที่อ่อนบางที่สุดในใบหน้าเรานะตอนนี้แม่นุชก็กำลังจะกลายหน้าเป็นหมีเป็นอะไรแล้วเย็นสบายมากๆเลยเพื่อนๆชอบสำหรับเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะอากาศร้อนๆนะคะเอามาร์กหน้าเย็นๆอย่างนี้แหละสดชื่นเลยแม่นุชส่วนใหญ่ทำก่อนนอนนะเพื่อนๆเพื่อให้เราแบบว่าได้พักหน้าเราด้วยนะหลังจากที่เราแบบว่าตากตรำมลภาวะเป็นพิษอะไรต่างๆว่ามากมายนะคะการมาร์กหน้าตอนกลางคืนก็ช่วยให้หน้าเราผ่อนคลายนะคะหลังจากที่เรามาร์กเสร็จเราก็นอนเลยเนาะหน้าเราก็จะได้ตื่นมาเฟรชสวยๆมันไม่ได้ยินเสียงระฆังไหมเที่ยงวันแล้วนี่แม่นุชมาทำให้ตอนกลางวันนะคะเพื่อที่ว่าไฟอะไรต่างๆมันจะได้ไม่แบบมันจะได้เห็นชัดๆนะเพราะทำกลางคืนอ่ะไฟมันก็ไม่ค่อยเห็นชัดแล้วก็อีกอย่างนึงเด็กๆก็กระวนด้วยนะคะอันนี้เด็กๆไปโรงเรียนแม่นุชก็สบายนิดนึงเหลือตรงนี้นิดนึงเอาให้เต็มที่ให้เต็มพื้นที่นะคะก็หยดติ๊กตักติ๊กตักเลยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่เกินคือ1ช้อนก็พอแล้วล่ะเพื่อนๆหน้าเราไม่ได้ใหญ่มากนะคะ1ช้อนเนี่ยกำลังพอดี1ช้อนโตนะสำหรับโยเกิร์ตเนื้อธรรมชาตินะคะส่วนโยเกิร์ตที่เหลือเพื่อนๆก็กินไปเลยนะคะบำรุงทั้งภายนอกภายในโอเคก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้10นาทีนะคะหรือ15นาทีก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากล้างหน้าแล้วแม่นุชทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะทำนวดทำเนียบเพลินๆนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดหน้ากันนะคะสำหรับนวดหน้าเพื่อนๆก็หมุนไปเลยนะคะที่หน้าผากมันก็จะมีความเป็นเม็ดบีดนะคะสครับไปเรื่อยๆเบาๆแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปนวดแรงแต่แบบว่าเฮ้ยอยากให้มันแรงๆบางคืนแม่นุชเคยนะแบบว่านวดแรงๆมันจะได้แบบว่าถึงใจดีอะไรเงี้ยทีนี้นวดแรงๆมันก็หน้าผิวมันก็ผิวหน้าเราบอบบางเพื่อนๆค่ะนวดไปสครับไปเน้นตรงจมูกนิดนึงเนาะบางคนมีสิวส่งสิวเซียนนะก็นะตรงนี้ก็เยอะสิวเซียนอ่ะก็ทำแบบนี้สครับหน้าไปแล้วก็ในส่วนของเวลาเรายิ้มตรงนี้ก็จะเป็นรอยใช่ไหมก็สครับไปเบาๆเราจะเป็นสาว 1,000-2,000 ปีค่ะเคล็ดลับความงามจากข้าวญี่ปุ่นใครที่นวดหน้าเป็นก็นะนวดหน้าต่อได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันสดชื่นมากๆเลยเพื่อนๆแม่นุชแนะนำนะคะให้เพื่อนๆล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะแม่นุชแนะนำให้นำน้ำเย็นนะคะใส่ขวดเอาไว้แล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะว่าเป็นน้ำล้างหน้านะคะล้างน้ำธรรมดาน้ำประปาธรรมดาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตบด้วยน้ำเย็นล้างทั้งหน้าเลยนะคะซึ่งน้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราแบบว่าเฟรชยิ่งขึ้นเลยนะคะสำหรับน้ำเย็นๆนะคะเพื่อนๆอย่าลืมใครที่เป็นสงเป็นสิวอะไรด้วยนะคะเอาน้ำเย็นๆล้างหน้าเลยนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าแบบเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วอะลาดลงไปเลยให้มันแบบว่าชุ่มไปเลยนะคะสำหรับน้ำเย็นหรือไม่นะคะตอนที่แม่นุชทำเนี่ยแม่นุชเอาน้ำใส่ขันนะแล้วก็เอาหน้าเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำเย็นๆเลยนะคะก็จะรู้สึกแบบเฟรชมากนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในการทำให้หน้าเราแบบว่าผิวหน้าเรารูขุมขนเราก็จะเล็กลงด้วยนะคะสำหรับครับสครับหน้าในวันนี้นะคะแม่นุชก็จะได้ฟินิชนะคะผิวที่มีความลื่นนะคะมีความนิ่มมีความแบบ
สมูทอะแบบคือหน้าแม่นุชไม่ได้เป็นคนหน้าเรียบหน้าเนียนนะเพื่อนๆต้องแม่นุชเพื่อนเพื่อนดูแม่นุชเป็นคนมีสิวแต่เป็นวัยรุ่นนะเป็นคนแบบว่าไม่ได้เป็นคนหน้าเนียนอะไรเขาหรอกเนี่ยหน้าเป็นสิวเต็มเลยนะคะตรงส่วนเนี้ยกับส่วนเนี้ยหน้าเป็นสิวนะคะแล้วก็โตขึ้นมันก็โตขึ้นสิวมันที่เป็นแผลมันก็ยังเป็นแผลอยู่เนี่ยมันก็ไม่หายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามที่จะแบบรักษามันไปยิงเลเซอร์บ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะเพราะว่ายิงเลเซอร์บางทีแม่นุชแบบว่าไม่ได้ยิงจบคอร์สมันอะไรเงี้ยมันก็ยังมีแผลเป็นให้เห็นอยู่นะคะเป็นแผลอยู่แต่พอเราแต่งหน้าอะไรมันก็ยังพอช่วยเราได้นั่นแหละแต่ในความรู้สึกเวลาเราลูบผิวหน้าเรารู้สึกว่าหน้าเราแบบสมูทมากนะคะหน้าเราเนียนหน้าเราแบบรู้สึกสดชื่นนะคะซึ่งนะคะสำหรับเคล็ดลับอันนี้นะคะเพื่อนๆฝากเอาไว้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีใบหน้าที่อ่อนเยาว์นะคะใบหน้าของใครที่ไม่ได้เป็นริ้วรอยหรือไม่ได้เป็นแผลหรือเป็นสิวอะไรต่างๆนะคะก็เชื่อได้ว่าก็จะสวยยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการสครับหน้าด้วยข้าวญี่ปุ่นนะคะยังไงแล้วคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะให้ช่อง NT Life in Italy ให้แม่นุชด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้แม่นุชขออนุญาตลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ